นะครับเดินไปชมกันนะครับว่าอาคารโฮจิมินห์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องชักธงลงแน่นอนเราจะมาดูวิธีการเอาธงลงจากเสากันนะครับจะเข้มแข็งขนาดไหน